กฤษณะทัวร์ยักษ์ล้อยุค New Normal สัปดาห์นี้พามาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่และน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีครับที่นี่คือวัดอู่ตะเภาตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ประมาณปีพ.ศ. 2383วัดแห่งนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นอยู่ที่พระวิหารรูปเรือสำเภานะครับซึ่งสะท้อนความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในแถบนี้ที่อยู่ใกล้กับท้องทะเลและใช้เรือสำเภาในสมัยโบราณนะครับและนอกจากนี้ที่วัดอู่ตะเภาแห่งนี้ยังเคยมีอดีตเจ้าอาวาสเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือพระครูวิบูลธรรมรักษ์หรือที่ชาวบ้านมักเรียกท่านว่าหลวงพ่อชายซึ่งท่านได้ละสังขารไปเป็นเวลานานกว่า60ปีมาแล้วซึ่งปัจจุบันทางวัดได้จัดสร้างรูปบูชาเท่าองค์จริงของท่านตั้งไว้ให้ญาติโยมได้กราบไหว้ขอพรภายในวิหารรูปเรือสำเภาที่วัดอู่ตะเภาครับวัดอู่ตะเภาของเรานี้อยู่ในตำบลหนองไม้แดงดั้งเดิมแล้วมีพ่อค้าพาณิชย์มาทำเรือล่มที่นี่สมัยก่อนนี่จะเป็นน้ำทะเลจะท่วมถึงเรือล่มแล้วสินค้าและเงินทองทรัพย์สินมาจะมาตกอยู่ที่พื้นที่นี้แล้วชาวบ้านเขาก็เลยรวบรวมกันสร้างวัดขึ้นมามีพระมาจำพรรษามันเป็นเจ้าอาวาสเรื่อยมาจนมาถึงองค์สำคัญองค์หนึ่งก็คือหลวงปู่ชายของเราที่ชาวบ้านตำบลหนองไม้แดงนี้นับถือและที่วัดอู่ตะเภาในปัจจุบันนะครับก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้มีอารยสถาปัตย์หรือเฟรนลี่ดีไซน์เพื่อให้สามารถรองรับทั้งญาติโยมผู้สูงวัยผู้พิการมนุษย์ล้อตลอดจนครอบครัวที่มีเด็กเล็กก็จะได้สามารถมาทำบุญไหว้พระที่วัดแห่งนี้ได้โดยสะดวกและปลอดภัยครับเราก็มีลิฟต์นะเพื่อความสะดวกในการเข้ามาสำหรับผู้ที่สูงอายุแล้วก็จะมีทางลาดสำหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุเนี่ยได้ให้ความสะดวกแก่สิ่งเหล่านั้นให้คนได้ขึ้นมาสักการะขึ้นมากราบหลวงพ่อได้สะดวกนี่ครับเข้ามาภายในกุฏิท่านเจ้าอาวาสวัดอู่ตะเภานะครับและที่สำคัญครับเป็นอาคารสมัยใหม่นะครับที่ทางวัดเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อสักปีที่แล้วนี่เองนะฮะนี่ครับมี2ชั้นท่านเจ้าอาวาสก็พักอยู่ชั้นบนนะครับด้วยความที่ท่านชราภาพแล้วก็นี่ฮะก็จึงมีการติดตั้งลิฟต์นี่ฮะสมาร์ทลิฟต์จากอิตาลีนะครับนี่ฮะนิ่มเลยฮะลงขึ้นลงนี่สะดวกปลอดภัยไร้กังวลนี่นะฮะนะครับเอามานี่ฮะปึ๊บเห็นไหมฮะนี่ครับภายในห้องโดยสารสมาร์ทลิฟต์นะครับเขาก็ออกแบบมาให้เกิดความสะดวกใช้งานง่ายนะเช่นกันนะการจัดวางปุ่มกดนะต่างๆทั้งเปิดปิดเลือกชั้นหรือแม้แต่โทรศัพท์ฉุกเฉินนะครับก็อยู่ในระดับที่คนใช้รถเข็นนี่สามารถกดหรือว่าใช้บริการเองได้ด้วยตัวเองถือว่าเป็นเฟรนลี่ดีไซน์ของสมาร์ทลิฟต์อีกอย่างหนึ่งครับใครที่สนใจจะติดตั้งลิฟต์นะสำหรับผู้สูงอายุก็ดีหรือว่าติดอาคารต่างๆพิพิธภัณฑ์วัดวารามเนี่ยเห็นบอกว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะแฟนรายการกฤษณะทัวร์ยักษ์ล้อเท่านั้นนะครับคือหนึ่งมีการประเมินหน้างานฟรีนะทีมกันนะฮะเขาประกันคุณภาพนะฮะปกติทั่วไปนี่ประกัน2ปีก็หรูแล้วแต่นี่สมาร์ทลิฟต์เขา5ปีนะทั้งการซ่อมบำรุงตรวจบริการทุก3เดือน4เดือนนี่ฟรีในระยะเวลา5ปีลิฟต์บ้านสมาร์ทลิฟต์เนี่ยเป็นลิฟต์ที่เรานำเข้าจากอิตาลีลิฟต์ของเราเนี่ยถูกดีไซน์มาให้เหมาะสมกับบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังตั้งแต่ลิฟต์ที่มีขนาดเล็กเมตรคูณเมตรเราก็สามารถที่จะติดตั้งลิฟต์นี้ได้เรายังสามารถที่จะออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้เลยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทางบริษัทเราเนี่ยใช้ทางวิศวกรเนี่ยเริ่มตั้งแต่สำรวจตลอดจนกระทั่งถึงด้านติดตั้งและบริการหลังการขายเราจะมีการสำรวจให้ลูกค้าฟรีแล้วก็มีโปรโมชั่นก็คือว่าในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาโดยการถึงอ้างถึงรายการคุณกฤษณะทัวร์ยกล้อเนี่ยเราก็จะฟรีการันตีให้5ปีภายในวันนี้ถึงวันที่สิ้นเดือนกรกฎาคมสามารถจะไปดูได้ที่ Facebook ลิฟต์บ้านสมาร์ทลิฟต์แล้วก็เข้าที่ www.smartlift.net ก็ได้ครับและปิดท้ายวันนี้ทางคณะผู้บริหารบริษัทสมาร์ทลิฟต์กรุ๊ปจำกัดนะครับก็จะได้ถวายนะฮะ
สิ่งของจำเป็นในยุค New Normal ก็คือหน้ากากอนามัยรวมถึงเฟสชิลแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับสาธุนี่แหละครับเพื่อความปลอดภัยไม่ประมาททุกครั้งที่ออกจากบ้านหรือต้องเจอกับผู้คนอย่าลืมเด็ดขาดนะครับสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับมันล้างมือบ่อยๆนะครับมีโซเชียลดิสแทนซิ่งมีระยะห่างทางสังคมแล้วก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมเด็ดขาดไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนนะครับใครที่สามารถไปฉีดได้ก็รีบไปฉีดวัคซีนโดยเร่งด่วนเพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสเลยครับและขอบคุณผู้บริหารสมาร์ทลิฟท์ท่านด้วยครับขอบคุณมากครับ